อัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นสายจูเท้าไฟสายล่าคาโหดและนักถอดรหัสปั่นไฟมือทองของจุ๊บแจนทุกคนเลยนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยก็ต้องขอยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องของจุ๊บแจนกันด้วยนะใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับจุ๊บแจงและเราก็จะได้มาเจอกันบ่อยๆด้วยเนาะตอนนี้นะคะไอเดนทางจีนนั้นก็ได้มีอัปเดตที่น่าสนใจมาอีกแล้วล่ะค่ะเหมือนมาดูดตังกันเล่นๆเลยซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราคงได้เห็นสกินชุดแต่งงานพิเศษของน้องน้ำหอมกันไปแล้วนะคะซึ่งสกินนี้ก็จะได้มาจากการทอยลูกเต๋าซีซั่นใหม่เนี่ยแหละแต่ว่าไกลนิดนึงนะคะแต่รอบนี้ฝั่งฮันเตอร์ก็มีอัปเดตมาเหมือนกันนะกับท่าอุ้มเซอร์ใหม่ลองไปดูคลิปกันเลยดีกว่าค่ะว่าจะโหดขนาดไหน Let's goสำหรับท่าอุ้มใหม่นี้นั้นนะคะก็คือจะเป็นเอฟเฟกต์ของเครื่องประดับตัวของพี่กวางของเรานั่นเองค่ะที่ทำให้สามารถอุ้มเซอร์มาพาดบ่าแล้วก็แบกไปนั่งเก้าอี้แบบโหดๆได้เลยเรียกได้ว่าดูแล้วเนี่ยโหดสุดๆจากปกติที่แค่อุ้มเอามาผูกกับลูกโป่งเท่านั้นนะคะรอบนี้ขึงขังมากๆซึ่งไอเทมนี้ดูๆแล้วคล้ายกับระฆังนะคะที่จะมาทำให้การจับเซอร์ของเราเนี่ยดูมีความขึงขังขึ้นเรียกได้ว่าดุดันมากๆเลยทีเดียวสายฮันเมนพี่กวางเบนของเราเนี่ยถ้าชอบก็รอกันได้เลยนะคะบ้านเรานั้นก็คาดว่าไม่นานนี้คงจะได้สัมผัสกันแล้วแหละครั้งนี้จุ๊บแจงก็เอามาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูกันเนาะถ้าคลิปนี้สั้นไปนิดนึงก็ต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันไปเด้อและถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆของจุ๊บแจงก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะเวลาที่มีคลิปใหม่เนี่ยจะได้ไม่พลาดและสามารถกดเข้ามาดูกันได้แบบทันทีทันใดเลยเนาะส่วนคลิปนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายHmm.